มาติดตามกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวค่ะโดยเฉพาะในภาคของธนาคารพาณิชย์นะคะเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ลูกค้าอย่างเราๆเนี่ยได้ลองใช้ในสิ่งใหม่ๆที่อำนวยความสะดวกเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นค่ะประเด็นเรื่อง QR code เองนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรอย่างนกแอร์นะคะเปิดรับชาระเงินผ่าน QR code แล้วก็คาดว่ายอดการให้บริการ นั้นจะมีที่1นล้านสองแสนรายท่านรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการผู้บริหารสูงสุดรีเทลเพ์เมนต์และรีเทลโปรดักต์ของธนาคารไทยพาณิชย์นางอาภิพันธ์เจริญนุสรค่ะท่านบอกนะคะว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเดินหน้าลุยธุรกิจ e-payment ผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดอย่างต่อเนื่องล่าสุดไปจับมือกับสายการบินนกแอร์ค่ะพัฒนาระบบรองรับการชำระเงินครั้งแรกของสายการบินที่ ที่รับชำระค่าโดยสารผ่าน QR code ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ที่รักการเดินทางนำร่องชำระค่าโดยสารสำหรับลูกค้าที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์ www.nokair.com และพร้อมขยายสู่ช่องทางโทรศัพท์มือถือและเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนกแอร์ทั่วประเทศในอนาคตด้วยค่ะ ในขณะที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบิน ok air นกแอร์นายปียะยอดมณีนะคะท่านก็บอกว่าบริการรับชําระเงินรูปแบบใหม่นี้เนี่ยจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสําหรับบัตรโดยสารของสายการบินที่ทําการจองผ่านเว็บไซต์ n o แอร์ com และในเร็วๆนี้จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมบนช่องทางโทรศัพท์มือถือนะคะและเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินนกแอร์ทั่วประเทศแต่ว่าพิเศษสุดเลยสําหรับผู้โดยสารที่ชําระเงิน ค่าบัตรโดยสารด้วยรหัส QR Code ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินนั้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการจนถึงสิ้นปี2561ได้และค่ะ